เอาละค่ะคุณจอยสวัสดีนะคะตอนนี้คุณจอยเป็นแขกรับเชิญคนแรกเลยของ Tanya Channel นะคะก็ก่อนอื่นเลยขอให้กำลังใจนะคะคุณจอยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้คือดังทั่วเมืองไทยเลยนะดังเลยอ่ะคุณจอยขอถามนิดนึงตอนแรกเลยที่เรารู้ว่ามันมีงานแต่งงานนี่เกิดขึ้นน่ะคุณจอยรู้สึกยังไงบ้างอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อก็เลยต้องไปดูด้วยตาเองว่าจริงไหมไม่อยากให้เป็นเรื่องจริงอ่ะแต่ก็ต้องไปดูความค่ะแล้วตอนที่ไปเราสั่นไหมตกใจเหมือนกันช็อกแบบไม่รู้จะเอายังไงต่อแต่มันเป็นเหมือนในคลิปเลยค่ะคือแบบต้องตั้งสติอ่ะตั้งสติมากแล้วก็แบบพยายามแสดงตัวว่าเราเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้อธิบายให้คนในงานฟังค่ะเขาฟังไหมคะเขาก็ฟังนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ออกมาจากงานก่อนขอจัดงานแต่งที่เด็กก่อนแล้วตอนนั้นคุณจอยออกไหมตอนแรกเลยออกมาก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เข้าไปใหม่เป็นไลฟ์สดเพราะคิดว่าเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดอ่ะคือเขาต้องหยุดอ่ะแต่เขาไม่หยุดเราก็เลยเข้าไปไลฟ์สดนะคะคือตอนแรกเข้าไปก่อนที่จะไลฟ์แล้วก็โดนบอกให้ออกมาค่ะแล้วตอนนั้นคือลูกสาวไปด้วยถูกต้องไหมคะลูกสาวไปด้วยแล้วลูกสาวร้องไห้ไหมไม่ร้องค่ะตอนนั้นตกใจกันหมดทำอะไรไม่ถูกก็คือแบบก็เลยตั้งสติให้ลูกสาวถือโทรศัพท์แล้วก็ไลฟ์สดเพื่อที่แบบอธิบายคนในงานฟังแล้วเราก็เซฟตัวเองด้วยว่าที่เราไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าเรากลัวว่าถ้าเกิดความไม่ปลอดภัยกับเราอะอย่างน้อยก็มีคนในหลายในไลฟ์สดไปยังรู้ไปยังเห็นนะคะตอนนั้นแบบช็อกตกใจนะตอนนี้ไม่ยังคิดทุกวันเลยเราตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ได้เจอสามีหรือยังคะยังเลยค่ะยังไม่เจอซึ่งปกติเขาก็อยู่ที่บ้านเดียวกับเราตลอดใช่ค่ะปกติเขากลับบ้านแต่นี่ไม่ทราบหรือว่าเขาไปไหนได้คุยโทรศัพท์กันไหมคะยังไม่เคยคุยเลยค่ะแล้วคุณจอยได้โทรหาเขาไหมในงานผมค่ะเพราะว่าเราทำให้เขาอายทั้งประเทศแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยไม่กล้าโทรไม่กล้าติดต่อหาเขาเลยแล้วถ้าเกิดเขากลับมาบ้านแล้วเขามาขอโทษคุณจอยจะอภัยให้เขาไหมอ่ะอันนี้คือถ้าเขากลับมาบ้านเราก็ต้องทำความสงบก่อนเนาะแล้วก็ต้องคุยกันภายในครอบครัวก่อนว่าเราจะเอายังไงหาข้อตกลงกันก่อนค่ะแต่ณตอนนี้เขายังไม่เข้ามาก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะทำยังไงต่อไปค่ะแล้วกับตัวคุณแม่ของทางสามีคุณแม่ว่ายังไงบ้างหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นทุกคนเสียใจค่ะเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากที่เกิดขึ้นแบบนั้นเจ็บนะคะเจ็บมากไม่ใช่ว่ามันร้องไห้แล้วจะไม่เจ็บเจ็บทุกคนเลยค่ะได้รับผลกระทบกันหมดแม่ก็เสียใจพ่อก็เสียใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนเจ็บครับแล้วตอนนี้ที่บ้านมีใครรู้ไหมว่าสามีเราอยู่ที่ไหนอะคะไม่มีใครรู้เลยค่ะลูกก็ไม่รู้พ่อแม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ค่ะแล้วคุณจอยคิดไหมว่าต่อจากเนี้ยเราจะยังไงต่อกับสามีคนเนี้ยแล้วตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะยังไม่ชินกับเรื่องที่เกิดยังรู้สึกว่ามันเห็นคนในข่าวยังคิดว่าไม่ใช่เราเลยยังรับไม่ได้เรื่องที่เกิดจริงๆแล้วมีได้คุยกับทางบ้านของผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งไหมคะมีใครได้คุยกับทางนู้นไหมไม่ได้คุยเลยค่ะไม่คุยยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครติดต่อมาด้วยแต่ว่าเราก็ดำเนินการเรื่องการฟ้องร้องต่อไปเรียกให้ทนายจัดการแล้วไม่มีใครจากฝั่งนู้นเพื่อมาขอไกล่เกลี่ยหรอคะไม่มีใครติดต่อนะคะแต่ก็ยืนยันกับทนายแล้วว่าเราไม่ขอไกล่เกลี่ยแต่พูดถึงคุณจอยก็มีสติมากนะ
ไปทำงานเขาเดี๋ยวต้องไม่มีตังค์ที่จะแบบไปจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายให้เขาอ่ะก็เลยต้องทำแบบอย่างในคลิปแบบค่ะเอาแค่หลักฐานพอแต่ว่าณตอนนั้นมันมีความรู้สึกไหมว่าแบบไม่ไหวแล้วขอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาก็จะทนไม่ไหวไงเขาก็ต้องแบบเข้าไปตบตีเข้าไปทำร้ายอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่คือนึกถึงหน้าลูกแล้วก็สติคล่องแบบอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าเราอย่าทำนะเราอย่าทำนะอือฮึแล้วตอนนี้เรารู้สึกเจ็บแค้นกับอีกฝั่งนึงไหมคะอีกแล้วเราต้องรู้สึกเจ็บเป็นธรรมดาแต่เราก็ดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วความรู้สึกเจ็บที่เรามีเราก็ดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขามาขอโทษอยากมาขอเจอขอโทษแบบเห็นหน้ากันอะได้ไหมเราจะอภัยให้เขาได้ไหมรับคำขอโทษเป็นเงินสดเนาะ บอกแล้วยังยืนยันคำเดิมยืนยันคำเดิมรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วสรุปแค่300,000หรอไม่เอามากกว่านั้นหรอไม่ค่ะแค่นั้นพอตามสมควรพอไม่เคยให้อภัยด้วย แต่พี่ว่านะพอเวลามันผ่านไปอ่ะเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาบางลงแล้วเดี๋ยวมันจะให้อภัยได้เองแต่ว่าณตอนนี้ยากตอนนี้เรื่องเพิ่งเกิดไม่กี่วันเนาะอืมใช่ค่ะแต่ถือว่าเก่งมากนะมีสติมากเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์กับคุณจอยนะคะทาง Facebook ของคุณจอยซึ่งใช้ชื่อว่าอะไรนะคะคุณจอยปันปันหมูแก้วค่ะปันปันหมูแก้วณวันที่27 4:30 นะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านทางธัญญา Channel ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันอีกทีเนี่ยเดี๋ยวจะขุดเลยนะจะขุดแบบให้ละเอียดเลยนะคุณจอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาคลิปในการไลฟ์ในวันนั้นเนี่ยเอามาใส่ใน YouTube มาลงใน YouTube ของธัญญา Channel อีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจอยมากๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆขอบคุณพี่ธัญญามากๆโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ